เรื่องของเจ้าหน้าที่ออกตรวจสําหรับผู้ที่ขายหน้ากากนอนามัยเกินราคาในโลกออนไลน์หลายคนก่อนหน้านี้มีกระแนกระแน่นะครับบอกว่าตรวจไม่พบหาไม่เจอบ้างแต่ว่าล่าสุดนั้นทางปคบอเขาออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าพบมีทั้งคนที่ฉวยโอกาสรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าหรือที่เขาเรียกกันว่าพรีออเดอร์แล้วก็เชิดเงินไปแล้วก็พบคนที่ขายเกินราคามากถึง71คนด้วยกัน พลตรตรีนัทศักดิ์ชาวนาสัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงจับกลุ่มนายวัชรพงศ์โยกาศที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านมักกะสันหลังสืบสวนขยายผลมาจากการจับกลุ่มนายวัชรวิทย์สุภาสิทธิ์ที่ถูกจับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายวัชรวิทย์นั้นจะโอนเงินที่ได้จากการหลอกขายหน้ากากอนามัยให้กับนายวัชรพงศ์ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่านายวัชรพงศ์หลอกขายหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกันโดยเปิดเพจ Facebook ชื่อ m a s หน้ากากอนามัยโรงงานราคาโรงงานปลีกส่งหลอกลวงขายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแต่ว่าแท้จริงแล้วไม่ได้มีการขายแต่อย่างใด เปิดเพจได้2วันก็ปิดเพจเนื่องจากว่าผู้เสียหายหลงสั่งซื้อสินค้ากันประมาณ200คนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีชื่อนายวชรวิทย์ความเสียหายนั้นประมาณ1ล้านบาทเบื้องต้นนายวชรพงศ์ให้การรับสารภาพว่าหลอกลวงจริงนำเงินที่ได้ไปเที่ยวเตระแล้วก็ติดการพนันจึงแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันหลอกลวงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการบิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จ ร่วมกันประกอบธุรกิจโดยจงใจทำให้ราคาสูงเกินสมควรและร่วมกันฟอกเงินและจากการตรวจสอบประวัตินั้นพบว่านายวชรพงศ์มีหมายจับค้างเก่า4หมายที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงด้วยเบื้องต้นนั้นยังพบว่าการกระทําผิดเพียงสองคนส่วนสาเหตุที่มีผู้หลงเชื่อ เกิดจากผู้ต้องหาอาศัยกระแสและความต้องการของประชาชนในการขายจำหน่ายในราคาถูกเพียงกล่องละ550บาทและจำกัดจำนวนสินค้าคนละไม่เกิน6กล่องทำให้เกิดความน่าเชื่อถือก็เลยฝากเตือนประชาชนก่อนที่จะซื้อขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือว่าขายจริงหรือไม่เปิดเพจมานานแค่ไหนแล้วปคบยังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่ประชาชนแจ้งมาตลอด และหากใครพบขายหน้ากากอนามัยไม่ได้คุณภาพสามารถแจ้งไปที่สายด่วนปคบอที่หมายเลข1135 โดยผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่30มกราคมถึง10มีนาคมสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรและไม่จำหน่ายสินค้าไม่แสดงราคารวม71คนของกลางรวม144,331ชิ้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาช่อโกงประชาชนได้อีก2รายก็คือนายวัชรพงษ์และนายวัชรวิทย์